สวัสดีค่ะพี่นางหนูไม้ชานะคะวันนี้เราจะมาท้าพิสูจน์กันค่ะว่าเจ้าลิปดินสอที่กำลังเป็นกระแสตอนนี้นะคะมีที่ราคาก็ไม่ได้แพงมากแท่งหนึ่งประมาณมีตั้งแต่20 กว่าบาท30 กว่าบาท50 กว่าบาทจนถึง89 บาทเนี่ยเจ้า3 ยี่ห้อนี้นะคะยี่ห้อไหนจะติดทนมากกว่ากันติ๊กตอกแบบว่าอยู่ทนมากแล้วก็แบบว่ากินแล้วก็ไม่ค่อยไหลมาถึงตัวแรกก่อนนะที่เป็นกำลังกระแสตัวนี้ค่ะซีวันน่าอยากได้มากค่ะซื้อยากมากแล้วก็ได้มาครอบครองสักพักใหญ่ละตอนที่อยากได้มีเวลาว่างไม่มีเวลาว่างทํารีวิวนะคะแต่ไม่มีของให้ตอนได้มาแล้วของมีแต่ไม่มีเวลาว่างทํารีวิวซะงั้นวันนี้ก็เลยเอาเจ้าที่ซื้อมาทั้งหมดเนี่ยสอยมานี่อันนี้สอยมาเป็นโหลเลยโหลแล้วเพิ่งจะ100-200 กว่าบาท200 นิดๆนะคะสำหรับเจ้ารีสอร์ทพวกนี้ถูกมากเรียกว่าถูกจริงๆนะคะแถมมีสีสันเยอะมากให้เลือกก็คือเจ้ายี่ห้อสิวันนานั่นเองค่ะผู้เข้าแข่งขันท่านที่สองของเรานะคะก็คือเจ้าไมลินดานั่นเองค่ะเป็นมิเรเคิลมาแบบแพ็กเกจสวยงามสวยงามนะคะสวยไหมราคาก็แพงกว่าเจ้าตัวเมื่อกี้นั่นเองนะคะแต่ว่าแท่งมันก็จะยาวกว่านั่นเองอันนี้แท่งสั้นๆเล็กๆตัวที่สามที่เราจะมาพูดถึงก็คือ ODBO นั่นเองค่ะสำหรับเจ้าตัวนี้ก็มาเป็นแพ็คเหมือนกันนะคะมาเป็นกล่องแบบนี้แท่งใหญ่เลยน่าจะแท่งอ๋อแท่งก็ยังเล็กกว่าเจ้าไหมลินดาตัวนี้เป็น ODBO เห็นไหมตัวนี้เป็นไหมลินดาแล้วก็น้องเล็กของเราสุดท้ายก็จะอันเล็กสุดเลยก็จะเป็นสิวนาจะอันเล็กแต่ก็ราคาถูกที่สุดนั่นเองนะคะโดยส่วนตัวก็ถ้าไม่ใช่สีที่เราปวดปานมากก็ไม่ต้องแท่งใหญ่มากก็ได้ปะแท่งเล็กเราก็ทาตั้งนานกว่าจะหมดแท่งหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดแบบว่าชอบการเปลี่ยนสีอะไรเงี้ยก็ซื้อแท่งเล็กๆก็ดีนะมันได้ลองหลายสีดีอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคเดี๋ยวเรามาท้าพิสูจน์กันว่าสำหรับเจ้าวันนี้เนี่ย3 ตัวนี้นะเราหาลิปสติกไปเล่นน้ำสงกรานต์แต่งหน้าฝนแต่งหน้าไปเที่ยวทะเลเล่นสงกรานต์อะไรเงี้ยเราก็ต้องการความที่มันแบบอยู่ติดทนใช่ไหมกินอะไรแล้วก็ไม่ค่อยไหลไม่ค่อยเลอะอะไรเงี้ยอ่ะเรามาป้ายกันก่อนเริ่มจากตัวบนสุดเลยของแขนพี่นะคะพี่จะให้เป็นน้องสีวันนาตัวนี้สีที่เลือกมาเป็นสีส้มสีนี้ก็สวยนะวิสวยจังตัวที่สองของวันนี้ที่เราจะปาดลงไปนะคะก็ขอเป็นของน้อง ODBO เมื่อก่อนพี่ก็อ่านว่า OBO เดี๋ยวนี้จริงๆเขาอ่าน ODBO โอ้สีนี้สวยพี่ชอบODBO สีนี้เป็นสีที่พี่ชอบมากทาแล้วสวยทาแล้วมาดูหวานอะพี่ยังรู้สึกว่าพี่ก็ยังเป็นผู้หญิงที่แต่งหน้าแล้วต้องการความหวานอยู่ถ้าไม่หวานก็ไม่รอดอันที่3นี่แพงมากแพงที่สุดเลย89 บาทแต่ว่ามันก็เหมือนจะเขียนง่ายแล้วก็ลื่นสุดเลยนะในความรู้สึกพี่มันดูจะแบบปาดง่ายแล้วก็ลื่นปื๊ดปาดปื๊ดปาดมากกว่าก็สมราคาเขาก็สำหรับเจ้าเหมยลินดานะคะเราป้ายไปแล้ว3 ตัวนะคะวันนี้โอเคหลังจากมาป้ายมันจะเป็นไปเสร็จแล้วนะคะเราเอาไงพิสูจน์กันก่อนเนี่ยไม่เคยพิสูจน์เลยมาพิสูจน์ครั้งแรกพร้อมกันเนี่ยก็คือขอใช้มือถูดีกว่ามือถูมันต้องออกอยู่ละเราใช้น้ำเลยละกันนะคะสำหรับวันนี้เราใช้น้ำฉีดเข้าไปโอเคหลังจากฉีดไปครั้งแรกไม่เกิดอะไรขึ้นนะคะไม่แบบไม่ได้ลดเลือนไม่ได้ไหลเย้ยไหลย้อยไหลย้อมอ่ะทีนี้เราจะใช้มือนะคะในการปาดนี่คือเจ้าเหมยเลนดานะคะเราปาดไปแล้วเฮ้ยมันไม่หลุดว่ะเฮ้ยมันใช้ได้นะเนี่ยโอเคมือที่สอง OBBO ไหลครับนี่เจ้า ODBO ไหลนิดๆไหลนิดหน่อยแต่ไม่ได้ไหลเยอะมากก็ไหลอยู่สำหรับตัวที่สามคือสีวันนาก็ไหลนิดหน่อยไหลนะดูสิไหลอยู่แต่ว่าเจ้าเหมยลินดาไม่ไหลของเขาดีจริงอะเหมยลินดายอมนางฮะแพงกว่านิดนึงแต่ไม่ไหลเว้ยหรือเหมยลินดาไหลน้อยมากเจ้าตัวที่สอง ODBO ไหลนะเกือบหมดแล้วก็อันนี้คือซีวันน่าก็ไหลแต่ไม่ได้แบบไหลเยอะมากโอเคใช้ได้อ่ะทีนี้มาดูวิธีการล้างอันนี้คือเราดูเรื่องของการกันน้ำไปแล้วนะก็คือสรุปว่าเจ้าเหมยลินดากันน้ำดีที่สุดนะคะทีนี้เรามาดูบทสรุปว่าถ้าหากว่าเราจะใช้เมคอัพรีมูเวอร์วันนี้ก็คือขออนุญาตใช้เมคอัพรีมูเวอร์ยี่ห้อนี้นะคะสำหรับเจ้าเมเบอรีนนิวยอร์กที่พี่ใช้อยู่โอเคเพราะว่ามันไม่แสบตาแล้วมันก็
ออกดีถ้าปกติเราใช้ลิปเราจะต้องแปะทิ้งไว้ใช่ไหมประมาณ10-15 วินาทีแล้วก็เช็ดออกเราก็มาดูประสิทธิภาพของสามเจ้าสามตัวนี้ว่าตัวไหนบ้างที่เราจะเช็ดออกได้เร็วที่สุดนั่นเองนะคะก็เราแปะไปเลยโอเคมันจะแปะได้2ชิ้นล่างนี่ก่อน2สีล่าง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15โอเคค่ะล้างออกง่ายก็หลุดหมดเหมือนกันนะคะนี่หลุดเลยตัวบน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เร็วไปปะ11 12 13 14 15โอเคหลุดไหมก็หลุดนะคะสะอาดหมดเลยสำหรับเจ้า3ตัวนี้เรียกว่าถ้าเกิดว่าหาความทนน้ำเจ้าเอาบทสรุปกันดีกว่าบทสรุปของพี่นะก็สำหรับเจ้า ODBO กับ Simana 2ตัวนี้กันน้ำให้ดูนี่ยี่ห้อเห็นไหม ODBO อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้เจ้า ODBO กันน้ำไม่ค่อยได้ระดับหนึ่งแต่ว่าถูก็โอเคระดับหนึ่งกันน้ำได้ระดับหนึ่งนะคะถ้ามือถูแล้วก็คือสาดน้ำไปไม่ไหลแต่ถ้ามือถูตอนโดนน้ำไหลอยู่นะคะสำหรับเจ้าซีวานาเหมือนกันเอาน้ำลาดไปไม่เยิ้มออกมาไม่ไหลออกมาแต่ถ้าเอามือถูก็หลุดเหมือนกันนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้เหมยลินดานะคะโดนน้ำไม่ไหลเอามือถูไม่ค่อยหลุดเรียกได้ว่าทนพอสมควรเลยทีเดียวเรียกได้ว่าค่อนข้างโอเคเลยนะคะก็โอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็จบไปแล้วสำหรับมินิรีวิวเล็กๆวันนี้ยังไงขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะถ้าเกิดว่าชอบพี่อย่าลืมช่วยกัน Subscribe ให้พี่ด้วยนะบ๊ายบาย